จากวิกฤตการณ์รสร้อยสิบสองที่สยามถูกรุกรานทางทะเลจากฝรั่งเศสจนเกิดการสู้รบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนพร้อมกับเสียเงินค่าทำขวัญจำนวนมากแต่ฝรั่งเศสก็ยังยึดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดไว้เป็นประกันกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จในกรมทรงเจ็บแค้นพระไทยเป็นอย่างมากถึงกับทรงสักคำว่าตราดรสร้อยสิบสองไว้ที่พระอุระของพระองค์เพื่อเป็นการระลึกและจดจำถึงเหตุการณ์นี้ดังที่เคยรับสั่งว่าฝรั่งเศสเข้ามาเอาเมืองเราเมื่อร้อยสิบสองต้องจำยังทรงสักให้นักเรียนนายเรือรุ่นแรกๆเพียงไม่กี่คนด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง